ที่องค์พระศาสดาเสด็จมาที่เมืองนี้สิ้นพจมานพระภาควันทรงให้พระอุปวานะออกไปมีให้ยืนคอยพัดวีได้เคยปฏิบัติมานานปีถวายงานการพาดวีจะพอพระพักแห่งจอมมุนีนานมาพระอานนท์สงสัยในอุราพระอุปวานะเคยได้ทำมานานหลายคราวนี้ฉันไหนจึงได้ขับอุปวานะไปทั้งที่เคยถวายพัดงานนานมาพระอานนท์นั้นจึงกราบทูลพระศาสดามีเหตุใดมาพระองค์จึงทรงบอกให้พระปวานะออกไปให้พ้นพระภาคองค์พระสัมมาพระชินวรตรัสว่าก่อนอานนท์เราให้อุปวานะไปให้พ้นเพราะเทพเทวามาร่ำร้องกำสวนครวญว่าเราลงจากนภาแดนไกลในหมื่นจักรวาลเพื่อจะดูบูชีเป็นทวารกั้นอยู่บังพระพักบรมครูพระสัพพันอยู่เลยดูดังคอยกีดขวางหน้าเศร้าใจไปเสียทุกทางมายืนทั้งหน้าทั้งหลังรำพันต่างก็ตำหนิโทษโอดครวญกล่าวขานเราจึงให้ท่านอุปวานะนั้นถอยไปมิต้องคอยพัดวีถวายตถาคตในคราณีนั้นพระอานนท์ทูลถามต่อไปเพื่อให้แจ้งในข้อของใจมากมีว่าในการเมื่อก่อนองค์แห่งบวรชินสีครั้งชีพชนมีต่างสุขสีทั่วกันพุทธบริษัทจากทิศต่างๆทุกสถานนั้นมุ่งหน้ากันมาเฝ้าพระทรงท่านนี้องค์แห่งพระมุนีก็โปรดแสดงทำจิตมืดดำให้คลายคลีพร้อมตอบปัญหาด้วยพระวาทีให้กระจ่างมี
แต่ความเย็นชื่นในใจครั้นตถาคตเจ้านั้นปรินิพพานไปจะทำชั้นไหนหนอปวงชนครั้งนั้นองค์พระวิสุทธิ์พุทธชินวรตรัสสุนทรว่าดูก่อนอานนท์อันสังเวชนียสถานทั้งสี่ตำบล นั้นควรไปยนต์เกิดเป็นผลสังเวชใจคือสถานประสูตรและตรัสรู้ธรรมาภิสมัยแล้วเสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าคือปฐมเทศนาและที่นิพพานของตถาคตนั้นดังว่าทั้งสี่ตำบลดังได้กล่าวมาควรยิ่งศรัทธามาได้ดูได้เห็นกันไว้ครั้นชนนั้นเกิดเลื่อมใสใจได้ปลดปลงชีพสิ้นลงขึ้นสู่สวรรค์ทูลถามพระมหามุนีถึงเพศสตรีนี้ว่าภิกษุควรทำชนไหนทั้งจิตกายวาจาในสตรีที่มาทั้งศรัทธาและญาติกันพระอังคีรสจึงตรัสซึ่งพจมานว่าไม่พบผ่านไม่มองดูนั่นและดีหากได้พบอย่าสนทนาพาทีพระอนุนทูลถามทันทีในกรณีจำเป็นพูดจาพระศาสดาตรัสว่าถ้าจำเป็นสนทนาจงเน้นสติมันสำรวมกายวาจาใจอย่าให้ไปพัวพันจนกำหนัดยินดีนั้นแล้วพลันเกิดตัณหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใดๆในลาไม่มีใดมารัดใจบุรุษได้เท่าสตรีภิกษุควรร้างห่างไกลในทุกถิ่นที่ถ้าปรารถนาจะมีพรหมจรรย์อันยั่งยืนพระบรมศาสดาบรรทมนิ่งไปชั่วขณะหนึ่งท่ามกลางความเงียบสงัดแห่งสารวโนทยานพระอานนท์จึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วจะปฏิบัติอย่างไรในพุทธสรีระดูก่อนอานนท์เธอทั้งหลายอย่าได้ขวนขวายและกังวลในเรื่องนี้เลยเธอทั้งหลายจงตั้งหน้าบำเพ็ญเพียรเพื่อถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์เถิดอันสรีระของเรานั้นบรรดากษัตริย์พราหมณ์และคหบดีที่เลื่อมใสในตถาคตนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากเขาจักทำบูชาซึ่งพระสรีระของตถาคตเองเช่นเดียวกับพระสรีระแห่งจักรพรรดิราชนั่นแหละอานนท์พระเจ้าข้าแต่การที่จะปฏิบัติต่อพุทธสรีระเช่นเดียวกับพระจักรพรรดิราชนั้นปฏิบัติอย่างไรพระเจ้าข้าอานนท์เขาจะพันพระสรีระนั้นด้วยผ้าขาวซับด้วยสำลีแล้วพันด้วยผ้าขาวทำเช่นนี้ไปจนครบ500ชั้นแล้วเชิญพระสรีระลงในรางเหล็กอันมากไปด้วยน้ำมันแล้วปิดครอบด้วยฝาเหล็กเสร็จแล้วยกขึ้นตั้งบนจิตกาฐาน
ซึ่งทำด้วยไม้หอมหลายหลากชนิดแล้วจึงถวายพระเพลิงเสร็จแล้วอัญเชิญพระอัฐิธาตุไปบรรจุไว้ในสถูปที่สร้างไว้ณทางสี่แพร่งเพื่อเป็นที่กราบไหว้บูชาแก่ผู้สัญจรไปมาในทิศทั้งสี่อันจะเป็นประโยชน์สุขแก่ชนเหล่านั้นชั่วกาลนานสมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงถูปารหบุคคลคือบุคคลผู้ควรแก่การประดิษฐานอัฐิธาตุไว้ในสถูปเพื่อให้คนทั้งหลายได้กราบไหว้บูชามีสี่ประเภทด้วยกันคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกกับพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกและพระเจ้าจักรพรรดิแล้วทรงกล่าวต่อไปว่าอานนท์เอ๋ยเธอจงเข้าไปบอกมรรคกษัตริย์ทั้งหลายให้ทราบว่าพระตถาคตเจ้าจะเสด็จเข้าสู่ปรินิพพานในยามสุดท้ายแห่งราตรีนี้เพื่อเขาทั้งหลายจะได้ไม่เสียใจในภายหลังว่าพระตถาคตเจ้าเสด็จมาปรินิพพานในเขตแคว้นของเราแต่เราทั้งหลายกลับไม่ได้เห็นพระพุทธองค์ในวาระสุดท้ายเลยครั้นมัลละกษัตริย์ทั้งหลายได้สดับข่าวการจะเข้าสู่ปรินิพพานของพระบรมศาสดาจารย์จากพระอานนท์แล้วต่างก็ทุกขโทมนัสเป็นยิ่งนักพร้อมชักชวนกันมาเฝ้าพระพุทธองค์เป็นจำนวนมากพระอานนท์ได้จัดการให้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดาไปตามลำดับแต่ละกลุ่มแต่ละคนแต่ละสกุลจนเรียบร้อยเป็นอย่างดีในปฐมยามแห่งราตรีนั้น